อันนี้เดี๋ยวเราจะลดความเร็วลงนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดโน้ตทุกอันนะพลอยให้ความสำคัญกับไดนามิกด้วยปัญหาตอนนี้ของเราหลักๆคือ F กับ MF มันยังไม่ต่างพลอยต้องออกแรงมากกว่านี้นิดนึงนะคะตรงเวลาเราเล่น F นะกับจังหวะตา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 ให้เป็นอย่างนี้ทุกอันบางอันมันกลายเป็น F ตา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 ธรรมดาเนี่ยไม่ได้มันเป็นสวิงค่ะมันต้องตา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 แบบนี้เนาะลองดูนะ1 2 3 4 1 2พร้อมไปในมือขวาลองเล่นซิเอาแค่มือขวาก่อนไปเลยเออใช่ตัวสะบัดจะต้องเบาลงนะคะอีกทีนะ1 2พร้อมไป2มือเลย1 2พร้อมไปเนี่ยทำไมมาเหลื่อมอ่ะพร้อมไปชี้ก่อนใช่มือซ้ายมีตัวหยุดนะยกเลยยกเลยนะคะเมื่อกี้ตอนซ้อมลองเมื่อกี้เล่นถูกแล้วนะกลับมาเล่นเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงเล่น F กับ MF ให้แตกต่างกันด้วยนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะพร้อมไปอึ้งดังอยู่เสียงมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันไหมเออคือห้องที่2คือห้องไหนชี้ซิ3ก็ได้อะเออยังเล่น F อยู่นะคะอย่าเบาลงเอาไว้ที่1 2พร้อมไปอึ้งพอมันแทบที่3ได้เดี๋ยวมันก็ต้องติดบรรทัดที่4อ่ะเวลาพลอยซ้อมพลอยต้องดูรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะดูทุกที่อ่ะเห็นอะไรแตกตามานั่นแปลว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันชัดเจนเอาใหม่นะเราพยายามเล่นให้มันชัดทุกอันนะคะ1 2พร้อมไปดังรายละเอียดมันยังหายอยู่เนาะขอพิกอัพเข้าโคด้าซิ
เล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 เมมือซ้ายต้องยกทันทีค่ะเจอตัวหยุดไม่ต้องกดค้างเลยขอยกแบบห้วนๆชัดๆเอาห้องที่10แล้วพลิกอัพเข้าทอนโคด้า1 2พร้อมไปซ้าย G พร้อมไปเพราะว่าเราเรียนมานานละรายละเอียดมันยังแบบแต่ละรอบมันยังไม่ชัดเจนนะ